คุณผู้ชมยังอยู่กับผมและคุณนุ๊กนะครับในรายการ Give Me 5ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พิเศษจริงๆนะครับในเรื่องของการที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเองเนี่ยนะครับเลือกแล้วก็นำมาห่อทำอย่างไรให้มันดูสวยงามนะครับคุณนุ๊กครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรพิเศษของเราครับคุณไกรวันวังทองครับผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับคุณไกรวันครับสวัสดีค่ะคุณไกรวันครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะมาทำการทำให้มันดูสวยงามนะครับในตะกร้าใบนี้นะครับมีคำถามถามก่อนว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยเราถึงต้องเขาเรียกว่าต้องจัดกระเช้าเองด้วยนะคุณนุ๊กเนาะเพราะว่าถ้าเราจัดเองนะคะเรามีโอกาสเลือกสิ่งที่เราอยากจะจัดได้มากกว่าค่ะคือเลือกเองได้มากกว่าที่จะไปซื้อแบบสำเร็จรูปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับบางทีเราไปดูเองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้อันนี้เราอยากได้อันนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่อยากจะหยิบอันนี้ออกเติมอันนั้นเข้าใช่ใช่หรือว่าเออแม่ไม่ชอบกินกาแฟแม่ชอบกินมอลมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุณไกรวันจะสาธิตให้เราดูเลยดีไหมครับใช่ค่ะโอเคค่ะนะครับเริ่มเลยนะครับตะกร้าก็ส่วนมากนะคะถ้าจัดก็จะเริ่มจากด้านหลังก่อนแถวหลังก่อนนะคะตัวนี้เป็นน้ำทับทิมนะคะที่บอกไว้ว่าคู่ควรกับผู้หญิงครับค่ะถัดไปก็จะเป็นม้อนะคะอันนี้ก็เหมาะจะอยู่ด้านหลังเหมือนกันเพราะว่ามันจัดแล้วไม่ค่อยได้รูปนักนะคะใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ไว้ด้านหลังนะคะตัวนี้แอคทีฟม้อเหมาะมากๆนะคะรับประทานได้เรื่อยๆแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยค่ะเอ๊ะคุณแอดครับเวลาที่เราเลือกครับเราต้องจำเป็นไหมว่าต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็วางไว้ด้านหลังนะครับไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องสีที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ขนาดก็สำคัญค่ะครับให้จัดได้พอดีสวยงามกับตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะคือหนึ่งคือขนาดให้มันใกล้เคียงกันใช่ค่ะหมายถึงว่าด้านหลังใช่ไหมใช่ค่ะทั้งด้านหลังและด้านหน้าจัดแล้วก็จะได้พอดีสวยงามอ๋อหมายความว่าคือขนาดของมันคือมีการลดหลั่นกันมาใช่ค่ะใช่อ๋อก็คือแต่ว่าก็เริ่มจากการวางด้านหลังก่อนใช่ควรจะให้เห็นทุกผลิตภัณฑ์ไหมคะในตะกร้าควรค่ะอ๋อควรเห็นทุกผลิตภัณฑ์จะมองดูสวยงามนะคะครับอันนี้ก็เริ่มจากน้ำทับทิมที่คุณไกรวันวางไว้นี่นะครับค่ะ Active Mole เป็นต่อไปก็เป็น LC Wit นะคะถ้าจัดแล้วบางทีมันอาจจะไม่อยู่นักอาจจะต้องมีสกอตเทปช่วยยึดนิดนึงนะคะอุปกรณ์เสริมนะไม่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคตัวช่วยเอ๊ะคุณไกรวันครับเวลาที่เราจัดกระเช้านั่นนะครับผมเห็นว่าบางที่เนี่ยเขาจะมีเป็นฝอยๆแบบเนี้ยนะครับมันจำเป็นต้องมีทุกที่ไหมครับต้องจำเป็นนะต้องมีเพราะว่าไม่งั้นของจะจมแล้วมองไม่เห็นว่าข้างในเป็นอะไรอ๋อครับไม่จำเป็นต้องเป็นฝอยสีแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นกระดาษก็ได้ค่ะอ๋อคือเป็นกระดาษเป็นฝอยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเป็นกระดาษสีก็ได้เหมือนกันเนาะครับเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ถ้าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์จะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าสีมันแบบมันขาวดำมันเป็นขาวดำใช่คุณจะเป็นกระดาษสีอ่อนนะคะกระดาษคนขออนุญาตหันไว้ทางนี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันไม่พอดีอะค่ะขอโทษทีค่ะได้ครับกระดาษสีอ่อนนี่น่าจะเป็นเพราะว่าจะได้โชว์ตัวสี product ได้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมใจเย็นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นที่จัดสำเร็จแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆตอนนี้นี่ที่คุณไกรวันกำลังจัดอยู่นั่นเองครับก็จะมีอย่างแรกที่เลือกมาคือน้ำทับทิมแล้วก็เป็นมอลใช่ไหมเป็นมอลใช่คือเป็นเครื่องดื่มร้อนค่ะคนสูงอายุทานง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยคือเหมาะมากๆสำหรับคนที่เคี้ยวอะไรไม่ค่อยไหวหรือว่า อยากจะเติมพลังในตอนเช้าในช่วงเวลาที่เร่งรีบอย่างเงี้ยค่ะคือทานได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วจริงๆแล้วแล้วก็เหมาะมากสำหรับคุณแม่อีกตัวนึงค่ะเป็นสมาร์ติเซซามี่คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีงาดำอยู่ทีนี้งาดำเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่ามันช่วยเพิ่มแคลเซียมในร่างกายก็คือเหมือนเพิ่มเสริมแคลเซียมเข้าไปค่ะคแต่ว่านอกจากแคลเซียมแล้วเนี่ยในเซซามี่หรือว่าในงาดำเนี่ยเขายังมีสารสำคัญตัวนึงชื่อว่าเซซามินนะคะซึ่งตัวเซซามินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวที่เข้าไปเปลี่ยนเจอจุลินทรีย์ในลำไส้ปุ๊บเปลี่ยนไปเป็นไฟโตเอสโตรเจนก็คือเหมาะสำหรับผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วรับประทานได้ทุกเพศวัยเหมือนกันแต่ว่าเหมาะมากสำหรับคุณแม่
ค่ะอีกตัวนึงเป็น Active Juice นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นน้ำส้มคือรับประทานง่ายมันจะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็วิตามินบีรวมถึงตัวโคลีนอยู่โคลีนก็ช่วยบำรุงระบบประสาทอยู่แล้วนะคะลดอุบัติการณ์หรือความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้คือใน Active Juice นี่ก็มีโคลีนด้วยอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ๆค่ะครับคือถ้าใครไม่สะดวกรับประทานแบบเม็ดก็จะรับประทานแบบดื่มก็ได้ก็อร่อยเป็นรสส้มเหมือนรับประทานน้ำส้มดื่มน้ำส้มน้ำส้มอะไรแบบครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้พี่แอดไปไกลไปไกลไปไกลแล้วไปใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ที่มีการเรียงมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นขวดเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะมีโคคิวเทนใช่โคคิวเทนอันนี้เป็นโคเอนไซม์หรือว่าเป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์เอนไซม์คืออะไรคือเป็นตัวนึงที่ทำให้ร่างกายทำงานได้ปกติมากขึ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยร่างกายขาดโคเอนไซม์คิวเทนไปเนี่ยมันก็จะทำงานได้ไม่ปกติคือขาดตัวช่วยในการทำงานไปเซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวหนังเองก็ดีหัวใจเองก็ดีก็จะอาจจะมีการทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้อวัยวะโดยรวมเนี่ยค่ะมีการร่วงโรยไปเป็นอย่างนี้ดีกว่าฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีนะคะครับอีก3ตัวเราได้พูดไปแล้วในเบรกแรกใช่รวมถึง Elsevier Plus A ด้วยนะคะคราวนี้อันนี้เสร็จหรือยังครับคุณจารวันครับก็จะเหลือตกแต่งนิดหน่อยค่ะตกแต่งโบแล้วก็เสร็จแล้วค่ะมันยากตรงนี้แหละคุณนุ๊กใช่มันยากต้องตกแต่งจริงๆมันยากตรงวางตั้งแต่ขั้นตอนแล้วนะคะว่าเราจะเลือกยังไงให้มันพอดีกับตะกร้านี่อย่างคุณจารวันเลือกมาเนี่ยคือจะพอดีเป๊ะเลยใช่ค่ะจะพอดีดูสวยงามคือโชว์ได้เห็นทุกผลิตภัณฑ์อย่างสมมติว่าตะกร้านี่นะครับคุณจารวันครับเวลาที่พอเราเลือกเสร็จปั๊บพอเอาโบมาผูกเนี่ยเราต้องมีการวางแผนก่อนไหมว่าจะต้องผูกด้านข้างไหมหรือจะพันด้านบนไหมคิดไหมเวลาเคยจัดนะฮะนึกจะเอาตรงไหนจะเอาตรงไหนคือจะแปะตรงไหนดีให้มันดูสวยฮะถ้าเป็นตะกร้าที่มีหัวจับแบบนี้นะคนจะมัดด้านข้างน่าจะเหมาะกว่าเพราะไม่บางโปรดักต์ด้วยนะใช่ที่นี่วิธีการมัดมีส่วนมากจะเป็นรูปโบนะคะไม่มีกับธรรมดาทั่วไปมัดได้ง่ายๆคุณลูกสามารถทำได้ที่บ้านนะอ๋อคือทำง่ายๆคุณผู้ชมเองก็ทำได้นะครับก็คือผูกเป็นโบปกตินี่แหละปกตินี่แหละผูกเป็นโบธรรมดาเรื่องความยาวให้พอดีกับตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เรื่องของความยาวนี่เราอาจจะต้องเลือกไหมครับว่าต้องให้มันเป็นความยาวความสูงมันพอดีกับฐานตะกร้าหรือว่าอาจจะให้มีเป็นรูปโบแล้วก็สูงขึ้นมานิดนึงไม่โดนพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเล็มปลายนิดนึงเพื่อให้ดูมีความสวยงามแค่ในนี้ถือว่าเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราหันให้คุณผู้ชมดูฝั่งนี้เป็นโบแบบนี้เองครับคุณผู้ชมง่ายๆนะคะสามารถทำได้ดูน่ารักดูน่ารักดีนะฮะแล้วก็ดูแล้วก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยนะครับหรือถ้าบางคนนี่ครับคุณไกวันครับเวลาที่เขาจัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะลิปปิ้นซีลใช่ใช่ค่ะพลาสติกแรปค่ะได้ไหมครับก็สามารถทำได้ก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะคะแต่อาจจะทำยากนิดนึงถ้าคนที่ไม่คุ้นที่จัดตะกร้าอะไรเพราะมันจะต้องทำให้ตึงใช่ค่ะต้องมีการดึงต้องมีการยึดหลายอย่างซึ่งถ้าคนที่ไม่เก่งจริงจะทำไม่ได้ค่ะถ้าไม่ชำนาญจริงๆนะคะคือถ้าทำออกมาแล้วจะคล้ายกับตะกร้าอันนี้ฝั่งนี้ใช่ค่ะอันนั้นตึงเป๊ะเลยอันนี้ตึงต้องช่วยกันเบื้องหลังคือช่วยกันหลายคนมากต้องไม่ใช่คนเดียวในงานทำใช่ค่ะใช่ค่ะนะฮะอันนี้ผมแอบเอาฝามาถือสวยเนาะสวยไหมฮะสวยค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเอ๊ะตะกร้าเนี่ยหาซื้อลำบากหรือรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าตะกร้ากลัวจะราคาสูงนะครับจริงๆแล้วก็จะมีพี่กิฟรีนเนี่ยครับก็จะมีกล่องจำหน่ายจะมีกล่องจำหน่ายให้ใช่ค่ะอันนี้ดูเป็นแบบคุณแม่เปรี้ยวๆหน่อยเนาะคุณแม่แบบกิ๊บเก๋สวยทีเดียวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งค่ะแล้วต้องมีการผูกด้านบนอะไรไหมฮะไม่แล้วค่ะจะดูเยอะเกินไปอ๋ออย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าเป็นกล่องก็จะดูสะดวกนะครับแล้วถ้าเป็นกล่องเนี่ยครับคุณไกรวันครับคราวนี้กล่องที่เรามีจำหน่ายเนี่ยเรามี2แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือวิธีการจัดก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตะกร้าไม่ยากค่ะก็คือเลือกโปรดักต์ที่เราต้องการที่จะให้คุณแม่หรือให้คนที่เราต้องการจะให้นะคะอาจจะมีอะไรรองนิดนึงเพื่อไม่ให้โปรดักต์เนี่ยมันโยกหรือหมุนไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นกล่องมันสวยอยู่แล้วก็ใส่ฝาแล้วก็ปิดก็แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วออกก็ใช่เนาะนะครับ คือกล่องเนี่ยดูนะฮะถ้าปิดฝาเนี่ยก็สามารถเป็นของขวัญได้เลยใช่ค่ะนะฮะเป็นของขวัญได้เลยกล่องก็ใช้ประโยชน์ต่อได้เป็นที่เก็บของหรืออะไรได้นะครับอย่างกล่องนี้นี่มี LC Wheat กับสุประวิทย์แต่มันอยู่เท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะ
แค่นี้เองก็ดูสวยงามขึ้นมาทันทีครับนี่เป็นกล่องนะดูสวยงามแล้วดูแบบสุขภาพดีด้วยใช่ฮะแล้วก็ดูมีคุณค่าข้างในก็มีเป็นฝอยๆเหมือนกันจะเป็นกระดาษก็ได้หรือจะเป็นพลาสติกแบบนี้ก็ได้จะเป็นกระดาษสีอ่อนๆสีอ่อนค่ะเน้นว่าเป็นสีอ่อนใช่ไหมคะครับแล้วถ้าเป็นสีเข้มไม่ได้ใช่ไหมฮะมันดูจะกลบโปรดักต์ไปไหมคะหรือว่ายังไงคะดูแย่งซีนแย่งซีนแย่งซีนโปรดักต์โปรดักต์มันจะไม่เด่นโปรดักต์ไม่เด่นจะดูแย่งซีนโปรดักต์ใช่เดี๋ยวเขาคิดว่าให้กระดาษแทนให้ผลิตภัณฑ์เอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกิฟรินเซรามายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ